สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเทรดเอาคืนนะครับที่ผมแพ้ไปวันนี้นั่นเองนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะวันนี้นะครับผมเทรดแพ้ไปอยู่ทั้งหมด 1,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็คือภาพความล้มเหลวภาพความผิดพลาดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ากราฟมันเทรดยากจริงๆนะครับไม่แปลกที่จะมีผิดพลาดกันได้นะครับซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแพ้ไป 1,000 เหรียญเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาทำการเทรดเอาคืนกันนะครับซึ่งเป้าหมายนะฮะก็คือจะปั้นพอร์ตที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ 1,000 เหรียญให้ไปถึง 2,500 เหรียญให้ได้นะครับหรือก็คือทำกำไรเพิ่มจากนี้มาให้ได้อีก 1,500 เหรียญนั่นเองนะครับเพราะว่าผมจะได้ 1,000 เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้คืนมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้กำไรเพิ่มมาอีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้ก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคคู่ใจของผมเลยนะครับที่ผมใช้มาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคสโตคาสติกที่ผมใช้เรียนรู้ที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คลิปวิดีโอนะครับสอนแบบเจาะลึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนรู้เสร็จแล้วสามารถเริ่มต้นเทรดได้เลยนะครับผลลัพธ์จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเพื่อนๆนะครับว่าฝึกฝนมากหรือน้อยนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้อย่างที่บอกผมไม่ได้มาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวไปในตัวละกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังตามหาเทคนิคที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการเทรดของตัวเองอยู่นะครับจะได้มีเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจของเพื่อนๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขายของมาเยอะแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก่อนอื่นฝากเพื่อนๆคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะอุ๊ยทำไมตอนเทรดเองไม่เจอกราฟง่ายๆแบบนี้โอเคผมก็ไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับกำลังวิ่งเป็นเทนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับก็จะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันนะครับที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างบ่งบอกชัดเจนนะฮะว่าน่าจะวิ่งขึ้นมาใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะฮะอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะวิ่งถึงจุดสูงสุดแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามเทรนด์หลักของกราฟที่เป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดณช่วงนี้พอดีนะครับนี่เลยนะฮะเส้นสีฟ้าก็มาตัดเส้นสีแดงลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะที่จะกลับตัวลงได้นะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับกราฟปัจจุบันที่วิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วอีกสภาพควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้ที่กลับตัวขึ้นมานะครับตอนนี้น่าจะวิ่งมาสูงสุดและพร้อมจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชะนะอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคนะครับกราฟแท่งนี้ก็วิ่งลงจริงๆนะครับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดไม้ที่1นี้แล้วชนะไปนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับไม้ที่1นี้
โอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับไปไปลุยกันเลยฮะโอเคคิดว่าได้ไม้ที่2แล้วฮะไม้นี้ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับว่ามันจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับกราฟจะกลับตัวลงได้จริงๆโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้ที่2นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังหลุดออกจากไซด์เวย์นะครับแล้วก็กำลังวิ่งไต่ระดับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับหรือก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงของกราฟก็จะมีมากกว่าแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วณช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้เกิดกราฟแท่งแดงหรือว่ากราฟวิ่งลงเนี่ยเกิดขึ้นมา2แท่งด้วยนะครับชัดเจนเลยว่ากราฟณปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับวิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นไปอีกนะครับที่จะวิ่งลงนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะฮะที่มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะฮะว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงมากเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งลงค่อนข้างสูงนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญนะครับขึ้นมาเป็น 1,810 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ได้กำไรมาอีก810เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ700เหรียญนะครับจะไปถึงฝั่งฝันเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับไม้นี้ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับว่ากราฟจะขึ้นจริงๆเพราะว่าปัจจุบันเขาโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะเดี๋ยวลุ้นกันโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเส้นสโตคาสติกเพิ่งตัดขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาตัดขึ้นตอนกราฟแท่งเนี้ยผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่หรือก็คือแท่งนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยทันทีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะถือว่าตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ได้ไหมเนาะน่าจะได้นะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมรอให้กราฟแท่งนี้ปิดนะครับแล้วรอเขาขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องขึ้นจริงๆนะครับตามที่ผมวิเคราะห์นะเพราะในช่วงนี้เนี่ยกราฟโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็น่าจะถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคจิบวิสุดท้ายฮะโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคผมไม้นี้นะครับ1,000เหรียญนะฮะเทรดขึ้นปุ๊บ
โอเคผมสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม่ใช่ไม้ที่4ไม้ที่3นะครับพูดผิดโอเคผมสลับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังกลับตัววิ่งเข้าสู่เทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันนี้นะครับแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟก็จะมีมากกว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยที่โน้มตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็อาจจะโดนแรงของเทรนนะครับผลักกลับให้กลับตัวขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการที่กราฟโน้มตัวลงมาตรงนี้เนี่ยก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าการกลับตัวขึ้นของกราฟตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะครับว่าจุดกลับตัวอาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆแถวนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ปัจจัยนะครับทั้งเทรนปัจจุบันนะครับที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจุดกลับตัวของกราฟที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากราฟวิ่งลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่าจุดกลับตัวขึ้นของกราฟณปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกชัดเจนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้กำลังมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับในไม้ที่3นี้นะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,610 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จากเริ่มต้นนะฮะที่ผมมีพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 2,610 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก 1,610 เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างทะลุเป้าหมายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้ 1,500 เหรียญนั่นเองนะครับหรือก็คือปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มี 1,000 เหรียญเนี่ยไปให้ถึง 2,500 เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยทะลุไปถึง 2,610 เหรียญเลยหรือก็คือผมทำกำไรเนี่ยทะลุจาก 1,500 เหรียญนะครับไป 1,610 เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่ามาไกลพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันนิดนึงนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ 1,610 เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่กี่บาทกันนะครับแล้วหักลบกับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้ 1,000 เหรียญจะเหลืออยู่ประมาณกี่บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับที่ผมกำลังอัดคลิป1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ31บาทกับอีก16สตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงิน 1,000 เหรียญแรกที่ผมเทรดแพ้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปลง 1,610 เหรียญอีกทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาลบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับกำไรที่ผมทำได้เนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการแปลง 1,000 เหรียญก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็กรอกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 1,000 เหรียญที่ผมขาดทุนไปวันนี้นะครับคิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 31,162 บาทกับอีก36สตางค์นะครับตีเป็น 31,000 บาทเฉยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทดไว้ในเครื่องคิดเลขเลยนะครับ 31,000 นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราแปลง 1,610 เหรียญต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลบกับ 31,000 เมื่อกี้นะฮะโอเคนี่เลยนะครับก็คือ 1,610 เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,171 บาทกับอีก39สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็น 50,000 บาทเฉยๆแล้วกันนะครับเผื่อว่าค่าเงินมันผันผวนอะไรขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทนะครับโอเคอันนี้ 31,000 ผมลบออกก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอา 50,000 บาทนี้มาตั้งประมาณนี้นะครับ 50,000 แล้วก็ลบกับ 31,000 นะฮะโอเคก็จะได้ออกมา 19,000 บาทนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด
3ไม้นั่นเองนะครับหักลบกับพี่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ 1,000 เหรียญเหลืออยู่ที่ 19,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นตัวเลขกลมๆนะครับของกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมนะครับอยากจะลองเข้ามาใช้เทคนิค Stochastic 5533นี้ในการเทรดเหมือนกันกับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สมัครสมาชิกลิงก์คลิปสอนการสมัครสมาชิกแล้วก็ลิงก์คลิปสอนเทคนิค Stochastic 5533ที่ผมใช้นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับตอนนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับที่ผมมาทำคลิปหรือว่าที่ผมมาไลฟ์อย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve.